s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยเดรุก e มัมคุณแม่มือสมัครเลี้ยงกับนิดนกสวัสดีค่ะเดรุก e มัมคุณแม่มือสมัครเลี้ยงค่ะ วันนี้ได้รับโจทย์มาจากทางทีมงานว่าแบบเฮ้ยมาทำการรีวิวของกินของใช้กันหน่อยไหมเหมือนเป็นตลาดนัดหรอเป็นช่วงของการรีวิวเพราะว่าใน f c e e o o o เดี๋ยวนี้ขายของไม่ค่อยได้แล้วนะคะก็เลยเปลี่ยนมาขายทั้งพอดแคสต์แทนบวกกับว่าก่อนหน้านี้เราอ่ะเคยมีช่วงชื่อว่ารีวิวเรื่อยเปื่อย ซึ่งอะไรโผล่มาได้หนึ่งตอนแล้วก็หายไปเลยมึงไม่ควรใช้คําว่าช่วงเพราะว่าการเป็นช่วงคือมันต้องแบบมีความต่อเนื่องแต่ว่านี่กูมีหนึ่งตอนเท่านั้นก็เลยคิดว่าเออมันก็เป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันมันก็จะได้แบบนั่งฟังคุยกันเบาๆบ,า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 บ้างเนาะแต่ว่าโจทย์ที่ได้มาตอนแรกก็ามานั่งนึกไว้รีวิวอะไรดีวะมันกว้างมากเลยถ้าสมมติเอาในวงการแม่นะของใช้ของเด็กรวมถึงของแม่เนี่ยถ้าเอาตั้งแต่แบบ ตั้งแต่ท้องจนถึงตอนนี้อย่างพูดลูกเราสามขวบเนี่ยเกือบสี่ปีเนี่ยมันมีของเยอะมากที่สามารถเอามาพูดคุยได้อะ่ะขอะเริ่มต้นด้วยสิ่งที่ใกล้ตัวก่อนเรื่องที่ใกล้ตัวในตอนนี้ก่อนก็คือตอนนี้แหละที่ลูกไปโรงเรียนเป็นการจัดกระเป๋าไปโรงเรียนให้ลูกซึ่งเราเชื่อว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณแม่หลาย,ลายๆคนจริงๆก็เปิดเทอมกันไปบ้างแล้วเนาะแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะทยอยทยอยทยอยเปิดเทอมเดือนหน้าสิงหาคมก็จะเป็นช่วงของเด็กอินเตอร์ เริ่มเปิดเทอมบ้างแล้วหรือว่าเดี๋ยวสักเทอมสองประมาณเดือนอะไรนะพฤศภาคมอพฤศจิกายนใช่ไหมคะก็จะเริ่มมีบางคนเข้าโรงเรียนในเทอมสองบ้างเราเลยคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่แม่ๆโดยเฉพาะคุณแม่มือใหม่อ่ะแบงค์มากการจัดของในกระเป๋าลูกที่จะไปโรงเรียนเนี่ยเออดังนั้นแล้ววันนี้เราเราเลยขอมาเปิดกระเป๋านักเรียนของนนท์นะคะตายละดูเป็นเอ,อ่อเป็นเด็กไอดอลมารีวิวของมากมามาเริ่มกันเลยคือการจัดกระเป๋า ลูกไปโรงเรียนเนี่ยค่ะเราเคยได้รับประสบการณ์เนี้ยครั้งแรกอะ่ะคือตอนที่ส่งลูกไปเรียนซัมเมอร์พูดเหมือนส่งไปเรียนซัมเมอร์ที่อังกฤษไปเรียนซัมเมอร์เมื่อตอนเขาอายุประมาณน่าจะใกล้ๆสองขวบที่โรงเรียนอ,อินเตอร์แห่งหนึ่งไปสองอาทิตย์คือ <c oughs> ปกติก่อนหน้านั้นอะ่ะของของลูกเนี่ยมันจะเป็นของของแม่คือมันจะอยู่ในกระเป๋าแม่มาตลอด <c oughs> เพราะว่าเมือม่อเมือ่อคลอดปุ๊บเนี่ยเราจะมีกระเป๋าใบใหม่ที่เป็นกระเป๋าสัมภาระใส่ของลูกทั้งหลายแหละซึ่งไอ้ของลูกเนี่ยก็จะมีแบบ ผ้าอ้อมมีนมขวดนมขวดน้ําชุดเปลี่ยนผ้าอะไรแบบโอ้โหแบบมากมายไก่กองจนทําให้เราอะต้องซื้อกระเป๋าใบใหม่กันเดี๋ยวอันเนี้เดี๋ยวเรามาอีกสักอีพีหนึ่งนะเป็นการรีวิวของใช้แบบช่วงเด็กอ่อนอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าวันนี้เราจะมาว่าด้วยของใช้นักเรียนก่อนเราก็จะมีกระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าคุณแม่แต่ว่าพอวันหนึ่งที่ลูก จะไม่ได้อยู่กับเราคือลูกไปอยู่โรงเรียนเขาก็ต้องไปอยู่ด้วยตัวเองถูกไหมมันก็จะเริ่มมีกระเป๋าเขาอะมีกระเป๋าเป้ข,ของเขาเองเนี่ยแหละนั่นอะคือครั้งแรกที่เรามีประสบการณ์การจัดกระเป๋าให้ลูกซึ่งเราจะได้รับลิสต์มาคือตอนแรกเคว้งควางเว้ยว่าเฮ้ยกูต้องใส่อะไรลงไปในกระเป๋าบ้างวะแต่ว่าโรงเรียนเขาก็ช่วยมาว่าสิ่งที่ควรจะมีอยู่ในกระเป๋ามีดังนี้หนึ่งสองสามสี่เขาก็ลิสต์มาให้เราก็ทําหน้าที่จัดลงไปมันก็เป็นความรู้สึกที่แบบแปลกใหม่ดีเหมือนกันพอเรา เคยจัดมาแล้วอ่ะมันก็จะไม่ค่อยตื่นเต้นมากเท่าไหร่เพราะว่าพอเขาไปซัมเมอร์ปุ๊บเขาก็เคยไปไปนอสเตรีอีกอาทิตย์ละสองวันก็เคยได้มีประสบการณ์การจัดบ้างแต่ตอนนี้พอเขาไปโรงเรียนนะคะมันก็ความถี่มันก็ถี่ขึ้นก็คือต้องจัดทุกวันแล้วก็ของในกระเป๋ามันก็มีดีเทลบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยน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 แปลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆไล่ไปกันอันแรกคือกระเป๋าเราเข้าใจว่ามันจะมีสองแบบแบบแรกอ่ะคือโรงเรียนมีให้ อย่างโรงเรียนเราเนี่ยโรงเรียนลูกเราอะค่ะเขาจะมีกระเป๋าให้ซึ่งก็ไม่ใช่ให้หรอกมันก็คงรวมไปกับค่าเทอมอยู่แล้วแต่ว่าข้อดีคือเราไม่ต้องคิดคือไม่ต้องไปเลือกคือมันมีมีกระเป๋าอันเนี้ยมาให้อยู่แล้วแล้วเรารู้สึกว่ากระเป๋าที่โรงเรียนให้มาเนี่ยมันขนาดมันโอเคคือเราก็เห็นแบบช่วงนี้มีลูกคนใกล้ตัวเข้าโรงเรียนเยอะใช่ไหมแต่และโรงเรียนที่ามีกระเป๋านักเรียนเนี่ยรูปแบบก็จะต่างกันไปบางที่ก็จะแบบโอ้โหใบใหญ่มากแบบใบเครื่องเลยอะเออแบบ แต่ว่าบางทีก็จะใบเล็กอย่างของลูกเราเนี่ยมันจะใบเล็กๆกหน่อยมันก็โอเคกับตัวข่าวอะค่ะคือเด็กเตรียมอุบาลมันเด็กตัวเล็กมากเด็กสองสาขวบอะเออเขาก็ไม่ควรจะสะพายกระเป๋าใบใหญ่มากเกินไปเนาะอันนี้เป็นแบบที่หนึ่งคือกระเป๋านักเรียนที่ที่ให้ใช้ตามที่โรงเรียนให้ใช้อันนี้ก็จะง่ายกับคุณพ่อคุณแม่คือไม่ต้องเลือกแต่แบบที่สองคือกระเป๋านักเรียนที่โรงเรียนไม่ได้มีให้ขอเชิญพ่อแม่เลือกได้ตามอิสระเลยอันนี้เราก็ต้องไปคิดและว่อาอ้าวแล้วกูจะซื้อยี่ห้ออะไรวะโดยส่วนตัวนะ เราว่าหนึ่งคือก่อนจะซื้อกระเป๋าให้ลูกอ่ะต้องดูก่อนว่าที่โรงเรียนอ่ะให้ลูกเอาอะไรใส่ในกระเป๋าไปบ้างถ้าเบื้องต้นมันมีแค่พวกเสื้อผ้ากระติกน้ากระเป๋าเป้ก่ะมันกระเป๋าใบเล็กก็ได้เพราะว่าเสื้อผ้ามันม้วนๆพับๆมันก็เล็กได้ใช่ไหมคะแต่ว่าบางโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีการแบบมีหนังสือเห็นลูกเพื่อนบางคนอยู่อนุบาลหนึ่งก็มีหนังสือประมันแบบสี่เล่ม คือแบบโอ้โหเมื่อวันหนึ่งไปเหมม,มีหนังสือแล้ววะมีหนังสือมีก่องดินสออะไรเงี้ยถ้ามีไอของเหล่านั้นกระเป๋ามันอาจจะต้องใหญ่ตามสิ่งที่โรงเรียนเขาจะต้องใส่ดังนั้นก่อนจะซื้อเราว่าคุยกับโรงเรียนก่อนคือเช็คกระทางโรงเรียนก่อนว่าสิ่งที่น้องต้องเตรียมไปในแต่ละวันที่โรงเรียนมีอะไรบ้างแล้วเราค่อยไปซือ้อเราว่าน่าจะดีกว่าอ่าอันสิ่งที่สองที่ต้องคํานึงถึงในการซื้อกระเป๋าก,ก็คือเราว่า อีไซน์ก็มีส่วนถ้าเกิดเราให้ลูกเลือกเนี่ยมันก็ถ้าจะจูงใจเด็กมันก็ต้องเป็นลายกระตรงกระตูอะไรอยี้ถูกไหมแบบว่าหาซื้อได้ตามห้างทั่วไปเอลซ่าเบนเทนรถไฟโทมัสทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็จะช่วยให้เด็กๆแบบรู้สึกอยากจะผูกพันกับกระเป๋าได้ง่ายกับกระเป๋าแบบที่สองมันจะเป็นกระเป๋าที่อาจจะถูกใจแม่เพราะว่ามันมีคุณสมบัติในด้านแบบการ เขาเรียกอะไรอะถนอมหอถนอมหลังถนอมหลังเด็กถนอมล่เด็กอันนี้ก็มีหลายยี่ห้อเหมือนกันเออที่ที่ที่มันจะมีฟังก์ชันเหล่านี้คือใบใหญ่นะแต่ว่ามันไอ้พวกสายสายคล้องลาตัวกระเป๋าเองมันถูกดีไซน์มาให้ถนอมหลังเด็กอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าราคามันก็อาจจะประมาณหนึ่งอยู่แล้วว่านเนี้ยเลือกตามที่คุณแม่แบบสบายใจได้แต่ว่ายังของลูกเราอะถ้าไม่ใช่กระเป๋านักเรียนนะคะเราจะมีกระเป๋าของแคดคิสตัน เพราะว่าเราชอบชอบเองมันสวยมันน่ารักดีแล้วก็แบบข้างในมันก็จะมีซิปเล็กซิปน้อยอะไรเงี้ยอ่ะมันมีความน่ารักกุบกิบก็จะมีกระเป๋าแบบเนี้ยเอาไว้ใช้ในวันแบบ<ม>หยุดเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีกระเป๋าซาริโออีกใบหนึ่งเป็นแต่ว่าเป็นซาริโอเด็กผู้ชายนะเป็นเป็นรถแต่เป็นรูปรถแล้วว่าลายมันน่ารักก็เลยซื้อมาตั้งแต่รู้ยังเล็กๆเลยใบนี้ก็ดีเหมือนกันมันก็จะเบาๆหน่อยค่ะแล้วก็ใส่ของเล่นอะไรได้เยอะลองไปเดินแล้วว่า ไปเดินตามห้างอ่ะในแผนกเด็กอะไรเงี้ยแล้วก็ลองเลือกกระเป๋าจริงๆให,ให้ให้ลูกมีกระเป๋าเองต,ตอนที่ยังไม่ได้ไปโรงเรียนอ่ะแล้วว่าก็ก็เป็นสิ่งที่ดีคือเขาจะได้รับผิดชอบกระเป๋าของเขาเองแล้วเขาก็จะรู้สึกแบบเป็นเจ้าข้าเจ้าของอ่ะอยากจัดกระเป๋าอยากจะเลือกไอ้ไอ้นู่นไอ้นี่เข้ากระเป๋าเขาอะไรแบบเนี้ยค่ะคืออย่างลูกเราอ่ะเขาจะ ชอบเอาพกกันไก่ใส่ไว้ในกระเป๋าเว้ยคือเหมือนลูกลูกกูเหมือนพร้อมไปแบบตีรันฟันแทงเลยอะแต่ว่าไอ้กันไก่ของเขามันมีประโยชน์นะยังมีวันหนึ่งเราเคยแบบไปนั่งกินข้าวด้วยกันไปกินแม็กแล้วก็ไอชุดแฮปปี้มิลของแม็กเนี่ยมันจะมีแอปเปิลของเด็กที่มันจะอยู่ในซองพลาสติกเออแล้ววันหนึ่งเราก็เราก็นั่งกินข้าวไปเว้ยตัดผ้าเม่ทีพอเงยหน้ามาคือลูกอ่ะหยิบกันไก่ในกระเป๋าอ่ะมาตัด ถุงแอปเปิลกินคือแบบโถลูกก็บอกแม่สิลูกแม่จะได้ฉีกให้แต่ว่านางก็แบบจัดการตัวของนางเองอะไรเงี้ยเออแล้วว่ามันก็เป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้เหมือนเด็กๆเ,เขาได้คิดว่าเขาต้องใช้อะไรนะในชีวิตเขาเขาก็หยิบใส่กระเป๋าแล้วก็ถึงเวลาเขาก็เอามาใช้ได้เองบางคนเด็กบางคนแบบพกรถ รถอีพวกรถของเล่นอะใส่ไว้ในกระเป๋าเด็กวางคนแบบพกตุ๊กตาอะไรแบบเนี้ยค่ะมันก็เป็นสิ่งที่เราได้ฝึกให้เขามีมีความรับผิดชอบเบื้องต้นความเป็นเจ้าข้าเจ้าของมีอิสระในใการเลือกเบื้องต้นจริงๆมีกระเป๋าไว้ตั้งแต่เขายังเล็กๆเลยก็ได้ค่ะไม่เป็นไรลองไปเลือกดูอย่างที่สองที่จะต้องอยู่ในกระเป๋าสมมติว,ว่าสิ่งที่อในอย่างโรงเรียนลูกเราเนี่ยค่ะเขาไม่ได้มีเครื่องเขียนไม่ได้มีสมุดหนังสือใดๆดังนั้นอ่ะสิ่งที่มันอยู่ในกระเป๋าอะ่ะก็คือเสื้อผ้าเป็นหลักเออ เสื้อผ้าเนี่ยถ้าในชีวิตปกตินะวันตอนที่เขาไปถึงเขาจะใส่ชุดนักเรียนแล้วท่านโรงเรียนก็บอกว่าให้คุณแม่เตรียมชุดเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเนี่ยจะใส่ตอนที่หลังจากนอนเสร็จตื่นนอนมาอาบน้องอาบน้าแล้วก็เปลี่ยนใส่ชุดกลับบ้านมันคือชุดกลับบ้านอ่ะเออดังนั้นในกระเป๋าเนี่ยหลักๆจะต้องมีสองชุดก็คือชุดนอนกับ ชุดเปลี่ยนกลับบ้านชุดนอนเนี่ยด้วยความที่การนอนที่โรงเรียนมันเป็นการนอนในห้องพัดลมอะ่ะนอนแบบไม่ได้ที่โรงเรียนไม่ได้เปิดแอร์นอนก็เปิดหน้าต่างแล้วก็เปิดพัดลมคือชุดนอนที่บ้านเนี่ยเป็นชุดนอนแบบขั้วโลกเพราะว่าแอร์ที่บ้านหนาวมากชุดนอนที่บ้านก็จะจะคลุมถึงเท้าแบบแบบอบอุ่นมากอะ่ะเราไม่สามารถเอาชุดนอนที่บ้านไปใช้ที่โรงเรียนได้ก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วกูจะเอาชุดนอนอะไรมาให้ลูกใส่ดีวะ สิ่งที่ทําได้ก็คือไปสําเพลงค่ะคุณแม่คือถ้าเกิดแบบไปตามตลาดนั้นมันก็จะมีชุดนอนเด็กแหละที่มันผ้าบางๆอ่ะแต่ว่าลายมันแบบเจ็บปวดใจนิดนึงอ่ะเวลาเห็นลายแล้วเราจะแบบหา,หายใจเข้าลึกๆแล้วก็แบบกูขอแบบขอไปไปมองหาทางเลือกอื่นๆละกันชุดนอนที่เราชอบคือชุดนอนมูจิเว้ยเพราะว่ามันน่ารักแล้วก็ข้อดีของชุดนอนมูจิคือ มันมีกระดุมที่ใหญ่ที่เด็กๆเ,เขาจะฝึกติดกระดุมได้เองคือลูกเราก็ฝึกติดกระดุมจากกระดุมชุดนอนมูจินี่แหละซึ่งตอนเดี่ยวเนี่เขาก็คือติดกระดุมด้วยตัวเองได้หมดแล้วเอออันนี้เป็นข้อดีแต่ว่าอีชุดนอนมูจิเนี่ยก็คือแพงมากไงถ้าเกิดว่าไม่รดราคาก็คือชุดละพันซึ่งเราก็รู้สึกว่าแพงกว่าชุดใส่ไปทํางานของแม่อีกลูกบางทีเราก็อาจจะต้องหาทางเลือกที่มันราคาย,ย่อมเยาวลงมานิดนึงก็เลยก่อนเปิดเทอมก็เลยทําการไปสําเพ็งก็ไปเจอเว้ยเป็นชุดนอนนักเรียนนี่แหละชุดนอน ร้านเนี่ยเขาจะเขียนว่าเป็นชุดนอนเด็กอนุบาลซึ่งเราก็เข้าใจว่าคงเป็นเด็กอนุบาลแบบโรงเรียนอนุบาลรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะใส่ชุดแบบเนี้ยกันซึ่งมันดีมากเว้ยเป็นชุดชุดนอนสีพื้นเลยไม่มีลายอะไรเลยร้านเขามีความตั้งใจนิดนึงมีความแบบโอ๊ยอยากเติมลายการ์ตูนยั่วเด็กนิดนึงเขาก็เลยเอาลายที่มันเป็นเขาอะไรหลภาพที่ปักแล้วอะที่เป็นตัวการ์ตูนที่ที่เป็นลายปักอะเอามาเย็บติด เสื้ออีกทีหนึ่งให้มันมีลายการ์ตูนหน่อยซึ่งสุดท้ายเราก็าไปเลาะออกนะเพราะว่ามันไม่มันไม่น่ารักก็เลยเอาออกไปแต่ว่าไอ้ชุดนอนอันนี้ยผ้าบางๆผ้าเหมือนอืมเราว่าบางกว่าชุดนักเรียนอะ่ะบางกว่าเสื้อนักเรียนนิดหนึ่งบางๆหน่อยแล้วก็เป็นชุดกระดุมเหมือนกันมีกระดุมอยู่สามเม็ดแต่ว่าจะเป็นกระดุมเม็ดเล็กหน่อยนะคะซึ่งก็ดีเพราะว่าคือลูกเราอ่ะเขาผ่านด่านกระดุมเม็ดใหญ่ไปแล้วดังนั้นเขาก็จะมาถึงจุดที่กูต้องท้าทายตัวเองมากขึ้นด้วยการติดกระดุมเม็ดเล็ก เออก็ก็เป็นเสื้อที่ทําให้เด็กได้ฝึกการใช้นิ้วได้ฝึกติดกระดุมแล้วก็กางเกงก็เป็นกางเกงยางยืดปกติเลยค่ะชุดหนึ่งอะร้อยหนึ่งอย่างของลูกเราชุดเล็กสุดก็เลยถูกสุดเพราะว่าใช้ผ้าน้อยร้อยร้อยสิบ,บาทประมาณเนี้ยได้ทั้งเสื้อทั้งเกงนะแล้วก็มีสีให้เลือกมีสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองอะไรแบบเนี้ยจริงจรงมีสีขาวด้วยเว้ยแต่ว่าสีขาวก็คือกินเจเลยอะคือสภาพดูดูดูโรงทาน,นิดนึงก็เลยแบบว่าอ่าโอเคเอาสีแบบ สดใสหน่อยละกันก็เลยซื้อสีชมพูสีฟ้าอะไรเงี้ยมาให้เขาแล้วเราก็มาเติมกิมมิกเล็กน้อยด้วยกันไปซื้อแบบตัวรี่ะคะ่ะตัวรีติดเสื้อเนี่ยที่มันเป็นตัวการ์ตูนน่ารักอะเอามาให้ลูกเลือกก็แบบอยากได้ตัวอะไรบ้างแล้วก็รีติดลงไปก็จะได้เป็นชุดนอน DIY ของเราอันนี้แนะนํานะสําหรับ คนไหนที่อยากมองหาทางเลือกใหม่ๆที่ไม่ใช่ชุดนอนที่แบบหาได้ตามห้างแล้วก็แบบอืมทาไมไลายมันต้องปวดหัวขนาดนี้คือใส่แล้วนอนไม่หลับะลยมันเยอะมากอะ่ะลองดูสําเพลงได้เว้ยไม่มีลายอะไรเลยเป็นสีพื้นถัดมาคือชุดเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอันนี้ก็เป็นชุดที่เราใส่ไปใส่เที่ยวเนี่ยแหละคะ่ะไม่ได้ก็ไม่ได้มีการซื้อใหม่เพราะมันก็เป็นชุดที่ลูกใส่แบบก่อนหน้านี้อยู่แล้วเนาะแต่ว่าเราจะใช้วิธีการว่า ทุกๆคืนก่อนนอนนะคะเราจะให้เขาอะเป็นคนไปเลือกเองว่าเขาอยากใส่ชุดอะไรกลับบ้านในวันรุ่งขึ้นแล้วก็ให้เขาจัดกระเป๋าเก็พบพับพงพับผ้าใส่ถุงเองซึ่งไอ้ถุงเนี่ยอะก็มีเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมความเป็นแม่นี่มีความหาธรรมมากเลยเนาะจริงกระเป๋าจ่ากระเป๋าแป๊บเดียวก็คือจบูงไหมแต่ว่าไม่ได้กูต้องมีดีเทลกระเป๋าเนี่ยในในกระเป๋านักเรียนมันจะต้องมีกระเป๋าเล็กกระเป๋าน้อยเพื่ออะไรจริงๆไม่มีก็ได้แต่ว่าเราหาทําเองเพราะว่าเราอยากมีความแบบเป็นฟิลแบบ มารีเอ็กคอนโดเป็นคุณแม่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยกระเป๋าใบหนึ่งเนี่ยเราจะเอาไว้ใส่เสื้อใหม่ก็คือเนี่ยชุดนอนกับชุดเปลี่ยนเอาคือแบ่งแยกให้ชัดเจนเลยว่าถุงใบเนี้ยจะเป็นชุดใหม่มันเป็นถุงที่เราได้มาตั้งแต่ตอนที่ลูกไปเนอร์เซอรี่แล้วก็ที่โรงเรียนขเขาให้มามันน่ารักดีมันเป็นถุงหูรูดธรรมดาเน,นี่ยแหละค่ะเป็นผ้าผ้าลายตารางสีน้ําตาลอ่อนๆน่ารากักแล้วก็มีการตกแต่งไปปกักเพิ่มเติมยอะไรเงี้ยปักเอ็มด้วยนะปักชื่อลูกนิดๆหน่อยๆเพื่อให้มันแสดงออกว่าเนเป็นของเขา ถุงใบเนี้ยจะใส่ชุดใหม่กับอีกอันหนึ่งเราก็มีถุงถุงเล็กถุงน้อยอีกหนึ่งใบเอาไว้ใส่ชุดที่ใส่แล้วชุดที่รอซกักอันนี้เราใช้ของอีเกียถ้าไปอีเกียมันจะมันชื่อว่าถุงใส่เสื้อผ้ารอซกักจริงถ้าถ้าไปอีเกียหาเจอไม่ยากหรอกหาตรงแถวแถวแบบโซนที่เป็นการซักผ้าเดี๋ยวก็เจอเราว่าสะดวกดีคือใบสีขาวเราให้ลูกเอาใส่พับใส่กระเป๋าให้ลูกไปผ้ามันจะเป็นผ้าแบบ ผ้าลื่นๆหน่อยแล้วว่าน่าจะกันน้ําได้มั้งไม่ไม่ค่อยชัวนะในสรรพคุณเท่าไหร่แต่ว่าเพราะยังไม่เคยใช้แบบฮาร์ดคอร์ก็คือใส่เสื้อผ้าใส่แล้วเท่านั้นแหละส่วนอีกใบหนึ่งเป็นสีดําเราเอาไว้ใช้เองเวลาเราไปออกกํลาลังกายไปไว่ายน้ำอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะมีกระเป๋าใบน,นี้ใส่กระเป๋าอ่าใส่เป็นกระเป๋าเล็กกระเป๋าน้อยให้ลูกไปอีกทีหนึ่งหรือถ้าบ้านไหนไม่อยากซื้อก็ใช้ถุงซิปล็อกก็ได้หลายๆบ้านก็ใช้เป็นถุงซิปล็อกเหมือนกันแต่ว่าเรารู้สึกว่าใช้ถุงผ้ามัน ยั่งยืนกว่าเดน,นึงอ่ะคือมันไม่ต้องแบบไม่ได้ทิ้งอ่ะเออถ้ามันเลอะก็เอาไปซักแล้วก็อามาใช้ใหม่อไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ใช้ถุงสิบหลอกอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะใส่ในเสื้อผ้าแต่ว่ามีดีเทลขึ้นมาอีกคืออีเสื้อผ้าที่เราเอาไปโรงเรียนเนี่ยเนื่องจากว่าเด็กห้องหนึ่งอ่ะก็มีเป็นสิบเป็นสิบเป็นยี่สิบเป็นสามสิบมันก็เยอะถูกไหมทางโรงเรียนอ่ะคุณครูอย่างคุณครูที่โรงเรียนเราอะคะ่ะก็จะบอกมาว่าอ่ารบกวนให้คุณพ่อคุณแม่อ่ะ เขียนชื่อหรือทําสัญ,ญลักษณ์อะไรก็ตามลงไปในในเสื้อผ้าในข้าวของของลูกหน่อยนะคะเพราะถ้าคือคุณแม่ไม่ได้ทํามาเดี๋ยวคุณครูจะขออนุญาตเขียนเองเขียนลงไปให้เดี๋ยวคุณครูจะเขียนตัวเล็กที่สุดค่าอะไรแบบเนี้ยซึ่งเราก็เข้าใจคุณครูนะคือเด็กมันเยอะมากแล้วก็หนึ่งคนอะสมมุติยังไม่ต้องนับอย่างอื่นเลยเอาชุดเปลี่ยนก่อนชุดเปลี่ยนมาตรฐานคือเสื้อ กางเกงแล้วกางเกงไหนก็สามชิ้นแล้วนะยี่สิบคนคูณเข้าไปอ่ะเท่าไหร่วะสามสองหกสิบชิ้นมันเยอะนะเว้ยซึ่งมันมีโอกาสที่จะแบบสลับกันเกิดขึ้นได้ในอย่างในไลน์กลุ่มผู้ปกครองเราอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีคุณแม่แบบโพสต์มาเป็นรายวันแล้วว่าแบบเฮ้ยอันนี้ของใครคะชุดนี้ของใครติดมาในกระเป๋าน้องอะไรแบบเนี้ยมันเริ่มมีการแบบสลับสับสนกันดังนั้นโลกนี้ก็เลยมีนวัตกรรมของการ ใส่ชื่อลูกลงไปบนเสื้อผ้าเด็กทําไมมันถึงต้องมีอะไรเยอะแยะขนาดนี้วะเน,นี่ยกูโตมายัางไงวะเน,นี่ยโดยไม่มีสิ่งนี้สมัยเราโตมาก็คือแม่ก็จะเอาปากกาเมจิกอะเขียนลงไปบนเสื้อเราถูกไหมก็คือเสียไปเลยชิบผายไปเลยเสื้อตัวนั้นเป็น,เป,นเป็นการแบบสร้างแลนด์มาร์กแล้วก็เสื้อตัวนั้นก็จะจากเราไปตลอดกาลว่ามีชื่อเราติดไปแล้วแต่ว่าในยุคปีสอง0ันยี่สิบค่ะโลกเราก็มีนวัตกรรมมากมายอันแรกคือสติกเกอร์ เป็นสติกเกอร์กันน้ำอีสติกเกอร์เนี้ยมีสองมีหลายแบบแต่ว่าที่คุ้นเคยละกันที่เราคุ้นเคยแบบแรกจะเป็นแบบเขียนเองซึ่งเราใช้อยู่ซื้อจากสำเพ็งนี่แหละสามแผ่นร้อยซึ่งหนึ่งแผ่นมีประมาณประมาณยี่สิบหรือสาสิบเลเบลเลยนะคือเยอะมากอะ่ะแล้วก็ขายเป็นแพ็คอีกสามแผ่นร้อยอีกมันจะเป็นลายการ์ตูนน่ารักเราสามารถเลือกได้หน้าตาของมันอะ่ะคือจะเป็นสติกเกอร์ไว้มีสองเลเยอร์เลเยอร์แรกจะเป็นสีขาว,ขาว อยู่ข้างๆตัวกระตูนตให้เราเขียนชื่อลงไปอันนี้ขึ้นอยู่กับบาปบุญของลายมือแม่และถ้าลายมือแม่ดีก็จะเป็นสีแก่ลูกแต่ว่าถ้าลายมือไม่ดีก็คือก็จะหน่าเกียอีิดนึงอะก็ไม่เป็นไรก็เขียนชื่อลูกลงไปแล้วมันก็จะมีแผ่นเหมือนพลาสติกอะค่ะมาปิดเคลือบชื่อไปอีกทีหนึ่งเป็นอันว่ากันน้ําแล้วเราก็แปะลงไปบนของต่างๆของลูกบนกระติกน้ําบนกระเป๋าก็ได้บนอะไรก็ได้อะที่เป็นของลูกนะหนังส่งหนังสือเรียนนู่นนี่แล้วก็ถ้าติดกระติกน้ําก็คือล้างได้ปกติเลยเราล้างมา เดือนหนึ่งแล้วอะ่ะยังไม่เป็นไรเลยเอออีกสามแผ่นร้อยเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันหรือถ้าอยากให้มันดูแบบลายมือไม่ดีอะ่ะใช้เป็นตัวพิมพ์ได้ไหมมีร้านที่เขารับทําอยู่มากมายไม่สามารถแนะนําได้ว่าจะเอาร้านไหนเลยเพราะมันมีเยอะมากแล้วก็เราก็เพิ่งเคยสั่งแค่ร้านเดียวดังนั้นเราแนะนําเป็นร้านไม่ไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดียังไงเนาะแต่ว่าเซิร์ชเข้าไปเลยว่าสติกเกอร์ชื่อลูกกันน้ำอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวมันจะขึ้นมาฟลุบเลยในใน a ฟ e b o o k เข้าใน a ฟ e b o o กก็ได้แล้วก็เซิร์ชคีย์เวิ อีสติกเกอร์เนี้ยฟังก์ชันเหมือนกันเลยแต่เปลี่ยนแค่ว่ามันจะถูกทําในคอมพิวเตอร์เอ,อมีแบบมีลายการ์ตูนแล้วก็มีชื่อน้องซึ่งชื่อลูกเนี่ยก็จะถูกพิมพ์ด้วยฟอนต์แบบฟอนต์น่ารักกับฟอนต์เด็กไม่ใช่แบบอังสนา UPC อะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นฟอนต์เด็กจริงๆที่พอแปะแล้วมันก็จะดูมุ้งมิ้งน่ารักอันนี้ก็ทําได้เหมือนกันแผ่นหนึ่งเนาน่าจะราคาอยู่ประมาณแบบไม่ถึงร้อยนะคิดว่านะแล้วแผ่นหนึ่งมันก็จะมีเยอะอยู่อะคะ่ะอันนี้ลองไปลองไปหาได้อันที่สองคือ แผ่นรีดติดเสื้อแม่งทำไมแบบมันเยอะจังเยอะขนาดนี้อีแผ่นรีดติดเสื้อเนี่ยฟังก์ชันเหมือนสติ๊กเกอร์เลยแต่เปลี่ยนจากการติดเข้าของอะ่ะมาติดเสื้อผ้าเพราะว่าของใช้ของเด็กอะ่ะมันมีเสื้อผ้าเยอะมันมีเสื้อผ้ามีหน้ากากมีกระเป๋ามีอะไรแบบเนี้ยอีแผ่นเนี้ยก็คือแค่เอามาแปะแล้วก็รีดแฟดแฝแ,แเสร็จจบเอาไปซักได้คือมันก็จะติดตราตรึงอยู่ที่ที่เสื้อผ้าลูกตัวนั้นไปเลย ถ้าไม่อยากสั่งซื้อนะคืออีพวกร้านพวกเนี้ยเขาจะมีทําได้ทั้งทั้งตัวรีดติดเสื้อและตัวติดเข้าของแต่ว่าวันก่อนเมื่อวันเมื่อวันก่อนเองเพิ่งไปเจอที่ร้านหกสิบาทมีอีตัวรีดติดเสื้อเนี่ยค่ะมันเป็นผ้าสีขาวแบบแผ่นใหญ่เลยนะเราแค่ตัดไซส์ที่เราต้องการแล้วเราก็เขียนด้วยหมึกที่มันที่มันกันน้ะลงไปในผ้าเนี่ยค่ะแล้วก็รีดติดใช้ได้เหมือนกันแต่ว่า ถ้าจะใช้วิธีนี้ก็คือต้องมั่นใจในลายมือแล้วก็ของของคุณแม่นิดนึงไม่งั้นมันก็จะดูน่าเกลียดนะคะดังนั้นถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยส่วนอันที่สามคือสแตมสแตมผ้ากันน้ำสักได้อันเนี้ยเราใช้อยู่สั่งมาสะดวกมากสะดวกสบายมากวิธีการสั่งก็อย่างร้านที่เราสั่งอะค่ะชื่อร้านเอ,อ่อร้านอะไรวะท R คิด Shop อะไรสักอย่างเนอะอยู่ใน a ฟ e b o o k นี่แหละ เขาจะมีให้เลือกเลยเว้ยคือมีให้เลือกแบบมึงมันไม่ใช่แค่การเลือกธรรมดามันเป็นการเลือกแบบประมาณสามร้อยลายอะ่ะเลือกจนแบบท้อเลยอะ่ะแบบไม่ไม่เลือกแล้วได้ไหมอะ่ะทําเลือกมาให้หนูเลยเพราะว่าเขาจะมีตัวการ์ตูนอะไรก็ได้เลยบนโลกใบน,นี้มีแบบฉลามรถอะไระไดโนเสาร์เด็กชอบอะไรบ้างอะ่ะมีลายทุกอย่างแล้วก็มีฟอนต์ให้เลือกว่าเราจะเลือกฟอนต์ไหนให้ลูก แล้วก็เราก็สามารถเลือกได้ด้วยว่าเราจะพิมพ์อะไรลงไปในนั้นบ้างคุณแม่บางคนพิมพ์แค่ชื่อเล่นบางคนใส่ชื่อจริงใส่เบอร์โทรเข้าไปด้วยเผื่อแบบลูกกันลูกหลงอะไรเงี้ยติดไว้ตามของต่างๆก็อันนี้แล้วแต่แต่ละ,แต,ละแต่ละบ้านอยากจะทําอะไรพอเลือกเลือกเสร็จปุ๊บทางร้านเขาก็จะไปแบบจัดการพิมพ์มาให้แต่ว่าเราอะก็มีความเรื่องมากไงแบบไม่ได้อะไรกระตูนมันแบบมัน,ม,นมันแมสไปอะค่ะก็เลยถามทางร้านไปว่าทันโทษนะคะออกแบบเองได้ไหมแต่ร้านก็แบบว่าได้ค่ะ เพียงคุณแม่ส่งเป็นไฟล์ AI มาก็คือร้านก็ผลิตให้ได้เลยก็เลยกูก็เลยทำเองก็วาดวาดรูปทำทาฟอนต์อะไรของลูกขึ้นมาเองเลยแล้วก็ส่งไปก็ผลิตกลับมาได้เป็นเป็นอีสแตมอันเนี้ยค่ะเหมือนเหมือนสแตมที่เราใช้ในการทํางานเลยอ่ะอีพวกสัเนาถูกต้องอ่ะเป็นแบบนั้นเลยเป็นแบบตัวปั๊มที่เป็นบึกในตัวค่ะแต่ว่ามันมีเทคนิคนิดนึงคือด้วยความที่ ถ้าจะใช้อ่ะเราว่าต้องทดลองก่อนเพราะเราอ่ะพอได้มาเราก็ตื่นเต้นมาก็เอาไปปั๊มลงบนหน้ากากลูกเว้ยซึ่งอีผ้าหน้ากากลูกอ่ะมันมันเป็นผ้าอะไรก็ไม่รู้ที่มันค่อนข้างแบบดูดดูดน้ําอ่ะเออแล้วเราไม่รู้น้ําหนักว่าเราจะต้องปั่มยังไงคือเวลาเราปั๊มบนกระดาษอ่ะมันก็มันก็กดๆไปเหอะเดี๋ยวมันก็หมึกมันก็แน่นใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยพอเราปั๊มลงไปบนผ้าปูบะกลายเป็นว่ามือเราหนักเกินไปจนทําให้เหมืออ่อมันแบบ มันซึมลงไปบนผ้าจนสุดท้ายคือมองไม่เห็นว่าเป็นชื่ออะไรเลยเป็นปื้นสีดำๆแค่นั้นเออดังนั้นถ้าใครใช้อีสแตมอันนี้ค่ะซ้อมก่อนซ้อมก่อนปั๊มจริงแบบว่าเอามาซ้อมบนผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้วปักๆให้มันให้ร,รู้สึกว่าเราคุ้นเคยรู้น้ำหนักมือในการปั๊มก่อนซึ่งการปั๊มที่ดีมันไม่ควรจะแบบไม่ควรต้องกดมากอะ่ะให้หมึกมันแค่แบบลงไป ติดที่ผ้าก็พออะไรเงี้ยแต่ถามว่าในการใช้งานสะดวกไหมสะดวกมากสมมติวันไหนที่เนี่ยเวลาจักกระเป๋าพอลูกเลือกชุดมาแล้วปุ๊บเราก็เอาอีสแตมเนี่ยค่ะสแต็มไปที่เสื้อชุดเปลี่ยนเขาป,ปักปักปักว่าขางเกงในตัวนี้ของน,น,น,นันนนนากางเกงตัวนี้ของนันนนาแล้วก็ก็จบคือไม่ต้องมานั่งเขียนไม่ต้องมามานั่งรีดอะไรติดใหม่เลยแต่ว่าข้อเสียของไอสแตมเนี้ยค่ะคือมันก็จะติด อยู่ตลอดการเอาไปบริจงบริจาคอะไรก็คือจะมีชื่อลูกเราแบบติดไปด้วยดังนั้นบางตัวเราอะเราถ้าเลือกได้บางตัวถ้ามันมีมันจะมีแบบป้ายเลเบลที่เป็นที่มันอยู่ตรงตะเข็บเสื้อลูกค่ะเราจะไปปั๊มตรงนั้นแทนเพื่อที่ถ้าสมมติวันไหนจะขายต่อหรือว่าจะเอาไปบริจาคเนี่ยก็ตัดเลเบลออกก็มันก็ถูกเอานําไปสู่ตลาดได้อันเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการใส่ชื่อลูกลงไปบนข้าวของของเขา เดี๋ยวไปพักฟังโฆษณากันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อคะ่ะสวัสดีครับผมทอมจากกรีฑยมพยอมโฮสต์รายการ Survival Trip เที่ยวนี้มีเรื่องในเครือสเตลล์มอนด์พอดแคครับแม่คุณผู้ฟังครับนี่พูดไปก็จะหา,าวา่าโฆษณาแต่นี่คือรายการผมเองครับอยากจะชวนทุกคนมาฟังกันครับผมรายการ s u r v i v a l Trip เที่ยวนี้มีเรื่อง พอดแคสต์ที่จะพาไปพูดคุยกับผู้ประสบภัยทางการท่องเที่ยวครับถึงแม้ว่าเรื่องนั้นนะครับอาจจะทำให้ทริปหมดสนุกแต่ว่าก็ได้เรื่องจุกๆกลับมาเล่าสู่กันฟังไอ้ยะใครที่กำลังจะวางแผนไปเที่ยวนะครับนี่มาเลยมาฟังกันเลยครับเผื่อจับพลัดจับผูเจอเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับคุณคุณจะได้ทำตัวถูกครับติดตามได้เลยครับทุกวันพฤหัสบดีทุกช่องทางของ s a l ม o n Podcast ครับ Survival Trip เที่ยวนี้มีเรื่องกับทอมจากกรีฑยมพยอม กลับมากันต่อ,อยังอยู่ในหมวดเสื้อผ้าค่ะเมื่อกี้ว่าด้วยเสื้อผ้าแล้วก็การแบบใส่ประทับตราว่าอันนี้เป็นสร้างเลนด์มาว่าเป็นของใครเนาะถัดมาตอนนี้ก็เป็นยุคของเด็กรุ่นนี้ที่มีสิ่งใหม่ที่ต้องพกไปโรงเรียนก็คือหน้ากากเราก็ทดลองมามากมายเลยเว้ยหน้ากากอนามัยเนี่ยจริงๆช่วงแรกๆที่รู้จักหน้ากากอ่ะจะเป็นหน้ากากกันฝุ่นถูกไหมอ,อันนั้นเราว่าหน้ากากกันฝุ่นที่เด็กใส่แล้วสบายที่สุดดีที่สุดก็คือของของยูนิชามนั่นแหละเชื่อว่า น่าจะอยู่ในใจแม่ๆแทบทุกคนที่มันจะเป็นมันเหมือนทรงของผู้ใหญ่เลยอะแต่ว่าเป็นทรงของแต่ว่าเป็นอันเล็กของเด็กแทนมีสีสีชมพูกับสีฟ้าใช่ไหมคะที่เป็นหน้าซองของเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายซึ่งเอาจริงมันไม่ได้ต่างกันเลยมันต่างกันแค่ลวดลายไอ้ยูนิชามเนี่ยเป็นหน้ากากที่ดีแต่ว่าราคามันค่อนข้างสูงคือคุณสมบาิมันะเอาไว้กันฝุ่นไงกันพ m 2อสองุดห้าราคามันก็จะสูงนิดนึงถ้าเราต้องเอามาใส่ไปโรงเรียนทุกวันอะมันก็ไม่ได้ไงมันเปลืองไปนิดนึงลูกบวกกับว่า โรงเรียนเนี่ยเราเชื่อว่าแต่ละโรงเรียนจะมีแนวทางในการให้ให้เตรียมหน้าก,กากอนามัยอะค่ะมาเหมือนหรือต่างกันบ้างอย่างของลูกเราเนี่ยจะเป็นว่าให้ใส่มาตอนเช้าหนึ่งอันหนึ่งแผ่นแล้วก็ให้บีสำรองในกระเป๋าอีกหนึ่งถึงสองแผ่นต่อวันเผื่อแบบว่าเผื่อมันเลอะหรือแบบขี้หมูกย้อยหรือไปตกพื้นอะไรแบบเนี้ยถ้ามันเลอะเทอะอะไรปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนให้แต่ว่าบางโรงเรียนเนี่ยเขาจะใช้ระบบแบบว่า ทุกสองชั่วโมงเปลี่ยนทุกสามชั่วโมงเปลี่ยนอันนี้แล้วแต่คือถ้าเกิดทุกสามชั่วโมงเปลี่ยนก็ก็แอบเปลืองเหมือนกันต้องใช้เยอะอะไรแบบเนี้ยเราเลยเดาว่าหลายๆบ้านเลยเลือกที่จะเป็นหน้ากากผ้าให้ลูกใส่แทนซึ่งเราก็เลือกที่จะใช้หน้ากากผ้าเหมือนกันเราว่ามันใส่สบายด้วยแหละเราก็ประหยัดด้วยโดยทั่วไปแล้วอ่ะอย่างลูกเราอ่ะสุดท้ายแล้วเขาเจะใส่วันละประมาณสองแผ่นเท่านั้นแหละก็คือหนึ่งหนึ่งแผ่นตอนที่ใส่ไปแล้วก็แผ่นที่สองก็คือหลังจากที่ อาบนองอาบน้ําตื่นนอนอะไรมาแล้วปุ๊บเขาจะใส่เป็นแผ่นที่สองหน้ากากเนี่ยเราได้ทดลองมาหมดแล้วเวย้ยแบบลองมาเยอะมากสั่งทั้งหลาต่างสั่งร้านที่แบบว่าดีไซน์หน้ารักเลือกผ้าได้ลายสวยสั่งร้านที่เป็นแต่ก่อนเขาทําแบรนด์เสื้อผ้าแล้วตอนนี้ก็มาทำหน้ากากคือสั่งมาเยอะมากแต่สุดท้ายเรามาค้นพบหน้ากากที่ลูกใส่สบายจริงๆก็คือองฟอง อองฟองที่เป็นทําพระองค์พระอ้อมทําเสื้อผ้าเด็กที่เราใส่กันมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกเนี่ยแหละคะ่ะของอ่อหน้ากากอองฟองอะ่ะมันจะเป็นแบบมันก็เป็นหน้ากากผ้าเว้ยซึ่งเขาทํามาจากพระอ้อมมันไม่ใช่พระอ้อมแบบที่เราใช้ตอนเด็กๆนะไม่ใช่ผ้าสาลรูปะเขาเรียกว่าผ้าสาหรูบอกว่าอีพระอ้อมที่เราใช้ตอนเด็กๆค่ะแต่ว่าอันเนี้ยเราว่ามันน่าจะเป็นเออมันคือผ้าอะไรก็ไม่รู้ว่ะเขาเขียนแบบนาโนอะไรสับใช้สับยากๆกันเนาะแต่ว่ามันคือผ้าอ้อมเพราะว่าลูกเราก็ใช้ผ้าอ้อมผ้าเนี้ยเหมือนกันดังนั้นพอมาจับ อีพ่อออมอันนี้ปุบก็คือรู้เลยว่าอ๋อมันคือก็คือเอาพ่อออมมาทํเนี่แหละแล้วก็คงไปผ่านแบบเทคโนโลยีการเคลือบอะไรสักอย่างมานิดหน่อยมั้งทรงค่ะว่ามันเป็นทรงแบบหน้าก,กากอนามัยอะ่ะที่มันจะเป็นพับๆเป็นพับๆแล้วก็พอดึงแล้วมันก็จะยืดจนแบบมันคลุมหน้าเราได้ทรงขององฟองเนี่ยเป็นแบบนี้เหมือนกันซึ่งเราว่าข้อดีคือมันกระชับมันคลุมหน้าได้หมดโดยที่มันไม่ขยับขยื่นคือลูกเราก่อนหน้าเนี้มันมีอีกทรงหนึ่งเป็นทรงแบบ อันนี้สั่งมาจากร้านแบบร้านที่เขาให้เลือกผ้าแล้วก็ตัดเป็นหน้ากากได้ค่ะทรงเหมือนยูนิชามอ่ะทรงที่มันเป็นแบบครอบอ่ะครอบหน้าเออเราไม่รู้ว่าในทางการตัดเย็บเขาเรียกทรงแบบนั้นว่าอะไรอะซึ่งอีทรงแบบนี้มันดูสวยแหละแต่ว่ามันหลุดง่ายถึงเวลามันแบบมันขยับขยืขย่นได้ง่ายอ่ะแบบขยับเด็กวิ่งเด็กอะไรนิดเดียวหน้ากากาก็ลงมากองที่ใต้จมูกแหละซึ่งก็เดือดร้อนว่าเด็กอ่ะก็จะต้องเอามือดึงหน้ากากขึ้นไป ซึ่งถ้าแบบถ้าถามคุณหมอคุณหมอก็จะบอกว่าอ่ะเนี่ยที่เขาชอบโพดโพลกันว่าเวลาเราเอามือเราไปจับหน้ากากอ่ะมันโอกาสที่จะจะได้รับเชือ้อมันก็เยอะถูกปหมเพราะว่ามือเราก็ไม่ควรไปจับน้องจับหน้าจับตาเราเลยคิดว่าหน้ากากมันควรจะกระชับอยู่ที่หน้าโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันซึ่งเอหนากากาองฟองเนี่ยมันเป็นแบบนั้นแหละคือมันคลุมทั้งหน้าแล้วก็สายอะ่ะมันไม่มันไม่เจ็บหูที่เรารู้เพราะว่าเราอะ่ะ ใส่เหมือนลูกคือตอนที่ไปซื้อของลูกแล้วเราเห็นพนักง,งานขายอะ่ะเขาใส่เว้ยเราก็เลยถามว่าอา้าวอันนี้มีของผู้ใหญ่ขายด้วยหรอคะหรือว่าอันนี้เป็นของพนักง,งานสวัสดิการพนักง,งานอะไรเงี้ยน้องเขาบอกว่าไม่ค่ะมีขายก็เลยลองซื้อมาใส่แล้วก็กลายเป็นแบบค้นพบเลยว่าอา้าวแม่งคือหน้ากากที่ดีเป็นใส่แบบปกติเราจะใส่หน้ากากได้สักพักหนึ่งก็ต้องถอดเพราะว่าเจ็บหูบ้างหายใจไม่ออกบ้างแต่อีหน้ากากอองฟองเนี่ยคือใส่ได้ทั้งวันโดยที่แบบ ก็อึดอัดน,นิดหน่อยแหละมันก็ต้องมีช่วงาหใจไม่ออกบ้างแต่ว่าอยู่ได้เป็นหนากากที่ใส่ได้นานที่สุดและโดยไม่เจ็บหูเอออาจจะมีแบบดึงลงมาพักจมูกบ้างนิดหน่อยแล้วก็ดึงขึ้นไปโอเคมากเอออันนี้เราแอบเชียร์ว่าถ้าใครมันอาจจะไม่ได้สวยงามนะคือมันก็เป็นสีขาวอะที่ขาวปกติเลยไม่ได้มีลายแบบชิคชเก๋ๆแต่ว่ามันใส่สบายว่ะมันมันใส่ได้ในชีวิตประจําวันในชีวิตจริงอะเอออยากให้ลองไปดูยี่ห้อนี้อย่างของลูกเราก็ใช้อองฟองเนี่ยค่ะแล้วก็ แผ่นหนึ่งนะชิ้นหนึ่งนะ่าจะตกประมาณแพ็คหนึ่งอะมันมีสามชิ้นราคาประมาณสองร้อยสองร้อยต้นต้นนะคะก็เซวว่วชิ้นแล้ประมาณเจ็ดถึงแปดสิบาทถามว่าแพงไหมก็ก็แพงเหมือนกันแต่ว่ามันก็ซักได้ไงก็ดีกว่าไปคือมันก็ซักได้แล้วก็ดีกว่าไปซื้อแบบหน้ากากแบบทิชช้แล้วทิงอะเออเราเราไม่ค่อยอยากมันขยะเยอะอะก็เลยไม่ค่อยอยากไป ซื้อใส,ใส่ทิ้งใส่ทิ้งใส่หน้ากากผ้ามันก็สบายหน้าเขามากกว่าลองไปดูได้ค่ะบาเห็นมีคุณแม่บางคนอ่ะแจ้งเบาะแสมาว่าซื้อในพวกช้อปปี้จะถูกกว่าไปซื้อหน้าร้านเออแต่เรา่ไปซื้อหน้าร้านเพราะว่าเรารีบใช้แล้วก็แล้วก็มันก็มีโปรหน้าร้านของเขาด้วยแหละแบบลดใช้พอย์บัตรเดดครดิตองเครดิตอะไรเงี้ยลองไปดูอันนี้แอบเชียร์จริงยี่ห้ออองฟองแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่เป็นของจําเป็นที่ทางโรงเรียนก็รีเควสตมาเหมือนกันก็คือใส่คล้องแมส แม้ว่าจะเห็นแบบโพสต์ของคุณหมงคุณหมอวันก่อนเห็นแบบโพสต์คุณหมอคนหนึ่งซึ่งคุณหมอก็คือไขหนา้กกากด้วยแล้วคุณหมอก็บอกว่าไอ้สายคล้องเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบไม่ถูกหลักการทางการแพทย์เลยเพราะว่ามันเหมือนเหมือนพอเราคล้องไว้ไอ้เชื้อโรคเชื้อโรคอะไรมันก็เข้าไปได้ถูกไหมแต่เราว่าคือในทางปฏิบัติสําหรับโดยเฉพาะเด็กเด็กเล็กๆเด็กอนุบาลอย่างเงี้ยถ้าไม่มีสายมาคล้องไม่มีอะไรมาแบบมามายึดเหนี่ยวออหน้ากากอ่ะ ว,ว่ามันจะยิ่งไปกันใหญ่มากกว่ามากกว่าอีกอะ่ะเพราะว่าคือเด็กๆเ,เขาไม่สามารถดูแลหน้ากากของตัวเขาเองได้อยู่แล้วไม่สามารถที่จะแบบถอดมาเก็บใส่กระเป๋าน้อยแล้วก็แบบใส่กระเป๋าอีกทีอย่างเงี้ยมันมันเป็นงานที่ซับซ้อนเกินไปรวมถึงบางทีเวลาเขาวิ่งเล่นอยู่อย่างเงี้ยค่ะหน้ากากมันหลุดอะ่ะเออหรือว่าหรือบ,บางทีเขาแบบโอ๊ยไม่อยากใส่แล้วอยากจะดึงออกมาใส่กระเป๋าตัวเองคือเขายังไม่ได้ทําอะไรได้มีศักยภาพในการทําได้ขนาดนั้นแล้วคุณครูก็ไม่สามารถที่จะไปช่วยเหลือเด็กทุกคน ได้ตลอดเวลาดังนั้นไอ้สายคล้องเนี่ยเราว่าจากการไปสังเกตลูกวันที่ไปเขาไปโรงเรียนอะเราก็พบว่าเออมันมันจำเป็นวะมันอาจจะไม่ได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นทางการแพทย์แต่ว่ามันก็ดีกว่าหนึ่งดีกว่าเด็กไม่ใส่กับสองคือดีกว่าใส่แล้วก็เอาไปวางทิ้งไว้แล้วก็อาจจะไปติดแบบมีปนเปื้อนได้ง่ายกว่าการคล้องด้วยซ้ําเนาะเอออันนี้เป็นสิ่งที่โรงเรียนเข้าใจว่าแทบจะถูกที่ ขอความร่วมมือให,ใ,หให้เตรียมมาเลยแบบนี้ค่ะก็หาซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปเราสั่งในกรุ๊ปธรรมศาสตร์และการฝักหล้านเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องซัมติงเนาะเอ,อ่อชื่อล้านถ้าจำไม่ผิดพิกกูเบบี้มแบบั้งคะลองเข้าไปเสิร์ชดูได้ชิ้นละเส้นละประมาณ3าสิบกว่าบาทสา4สิบี่บาทซึ่งตอนนั้นเราซื้อแบบเขามีขายเป็นแพ็คเจ็ดสีก็ซื้อมาปรากฏว่าดีว่ะตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะเยอะเกินความจําเป็นไปหรือเปล่าแต่ว่ามันก็ดีทําให้มันทําให้เราเหมือนแบบ ใช้เสร็จล้วก็ก็ทิ้งทั้งทิ้งทั้งหน้ากากทั้งสายเลยแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็เปลี่ยนอันใหม่จะได้แบบไม่ต้องมาซักบ่อยๆอะไรแบบเนี้ยรวบซักอาทิตย์ละครั้งทีเดียวไปเลยก็ดีเหมือนกันราคาอยู่ที่ประมาณเนี้ยค่ะแบบสามสิบสี่สิบาทแค่นี้ก็พอนะไม่ต้องแบบไม่ต้องไปเอาที่มันพิสดารแบบใหญ่โตบางเห็นบางร้านขายเป็นร้อยอะไรเงี้ยมันก็แบบหืมจะปวดใจเหมือนกันนะทำสิบสี่สิบบาทก็พอแล้วเอาพอขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้เบาๆเนาะถัดมา ก็จะเป็นถุงเทา้ารองเทา้าเสื้อผ้าอะไรไปหมดแล้วถุงเทา้ารองเทา้าเนี่ยรองเทา้าเนี่ยเอออันนี้เป็นความในใจมากเลยอะเรารู้สึกว่ารองเทา้านักเรียนนี่มันเป็นสิ่งที่โคตรไม่จําเป็นเลยอะคือสําหรับเด็กชั้นอื่นอะเด็กมัธยมเด็กประถมว่ากันนะว่ากันอีกเรื่องหนึ่งแต่สําหรับเด็กอนุบาลนะเราว่าโคตรไม่จําเป็นเลยเพราะว่าเด็กอนุบาลไม่ใส่รองเทา้าอะไม่ได้ใส่รองเท้าอยู่ในโรงเรียนอะส่วนใหญ่เขาก็เพราะอย่างลูกเราอ่ะ เขาก็พอไปถึงโรงเรียนปุ๊บเขาก็คือถอดรองเท้าถุงเท้าแล้วก็เดินเท้าเปล่าตลอดทั้งวันเลยใส่รองเท้าอีกทีก็คือตอนกลับบ้านเลยอะดังนั้นเราสึกว่าแบบการใส่รองเท้านักเรียนมันแบบไม่จําเป็นแล้วก็รองเท้านักเรียนมันเป็นรองเท้าที่มันใส่ในชีวิตประจําวันไม่ได้เพราะมันไม่สวยคือมันแบบใครจะไปใส่รองเท้าสีดำดำแล้วก็มีสายคาดว่ะของเด็กผู้หญิงนะเด็กผู้ชายอาจจะยังพอใส่ได้บ้างมั้งแบบพวกรองเท้านันยางสีดำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าของเด็กผู้หญิงมันแบบ ไม่สวยอ่ะมันไม่รู้จะเอาไปใส่กับอะไรอ่ะเออมันแล้วคู่หนึ่งแบบราคาแพงมากถ้าเอาแบบดีๆขายเกือบพันเหมือนกันนะแต่ว่าอาถ้าเอายี่ห้อทั่วไปก็สามสี่รอยอะไรอย่าเยงเงี้ยซึ่งมันเป็นการเสียงเงินสามสี่ร้อยไปโดยแบบเพื่ออะไรวะเอออันนี้เป็นความในใจมากๆเลยโชคดีมากที่โรงเรียนอ่ะโรงเรียนลูกเราไม่ได้บังคับให้ใส่รอ,องเท้าอะไรเลยคือบอกแค่ว่าเป็นรองเท้าหุ้มซ้นที่เด็กสามารถใส่และถอดด้วยตัวเองได้ถ้าเด็ก มีมีศักยภาพในการจะผูกเชือกได้ก็เอารองเทา้เทาผูกเชือกก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่เด็กวหวนนุบ้านมันจะเป็นแบบตีนตุ๊กแกค่ะแปะแปะเอาอย่างเงี้ยหรือว่าบางคนก็เป็นรองเท้าสวมไปเลยพวกรองเทา้าเนทีบอะไรแบบเนี้ยก็โอเคนะก็ใช้ได้อย่างอย่างของโรงเรียนลูกเราใส่ได้แต่ว่าของโรงเรียนอื่นไม่แน่ใจเราว่ารองเท้า่ด้วยความที่พอเขาไม่ได้ใส่ในในโรงเรียนนะคะมันก็มันก็เลยเป็นอะไรก็ได้เราก็ใช้รองเท้าแบบผ้าใบที่ลูก มีอยู่แล้วอะเอามาให้เขาใส่ถุงเท้าก็เช่นกันเพราะว่าในเมื่อเขาไม่ได้จะต้องใช้ใส่ในโรงเรียนคือเขาเดินเท้าเปล่าเลยถุงเท้าเราก็เลยแบบตอนแรกเราจะเอาแบบด้วยความแม่งไงก็รู้สึกว่าไม่ได้มันต้องดูดีดูสวยก็จะเอารองอ่มถุงเท้ามูจิคือถุงเท้ามูจิเนี่ยมันดีจริงๆนะเว้ยนี่กูต้องได้สปอนเซอร์จากมูจิละเพราะเราอะใช้เองคือก่อนหน้านี้นเราก็ซื้อแบบถุงเทา้าสามคู่ร้อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะว่ามันถูกไงแต่ว่าแปบ๊บหนึ่งอะประมาณสักสองอาทิตย์ ถามอาทิตย์ก็คือน้องก็จะจากเราไปแล้วยางเยิงมากคือไม่นัยังไม่นับว่าหายไปเองด้วยนะหายไปตามบ้านนะ่ะไม่รู้ไปมึงไปอยู่ส่วนไหนของบ้านกับสองคือยางมันไม่แบบไม่ทํางานแล้วอะใส่ไปในรองเท้าก็คือหดหายไปหมดเลยแบบเนี้ยแต่ว่าถุงเท้ามูจิอ่ะมันแพงกว่าแต่ว่ามันมันทนกว่าจริงๆว่ะคือหลังๆเลยรู้สึกว่ากูต้องลงทุนอนะมันมันโอเคกว่าจริงๆแต่ว่าอย่างของลูกอะคือเขาไม่ได้ใช้ไงเขาใช้แค่ใส่ไปแล้วใส่กลับตอนแรกจะเอาถุงเท้ามูจิผัวก็แบบ ไม่ต้องไหมไม่ต้องเยอะไหมแล้วก็นางก็เลยไปจัดแกะจัดการซื้อถุงเท้าสามคู่ร้อยที่ตลาดนาัดหน้าออฟฟิศมาก็เป็นถุงเท้าแบบถุงเท้าอะถุงเท้าที่พื้นเป็นสีดำเนี่ยค่ะให้ลูกใสเก็โอเคก็ใส่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของถุงเท้ารองเท้าที่เด็กๆเ,เอาไปใส่ในโรงเรียนรวมถึงบางทีลองเช็กระทางโรงเรียนก็ได้บางโรงเรียนเนี่ยเขาจะแบบมีช่วงเวลาที่ออกมาเล่นข้างนอกแล้วต้องใส่รองเทา้าเราว่าก็หารองเท้าที่ใสง่ายๆก็ดีเหมือนกันอย่างพวกรองเท้า รองเท้าที่มันกันน้ํามันไม่ได้กันน้ํามันอยู่กับน,น้ําได้อย่างเนทีป่ะเพราะอย่างลูกเราอะ่ะก็ใส่รองเท้ารูอะคะ่ะรองเท้าเนทีปที่เป็นรูรูอะไม่กัดนะมันคล่องตัวดีสําหรับเวลาที่เขาจะแบบจะใส่ไปไปโดนน้ําก็ได้โดนทรายก็ได้คือมันมันค่อนข้างสะดวกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเช็คกับโรงเรียนก่อนบางโรงเรียนก็คือค่อนข้างแบบซีเรียสมากว่าจะต้องไปรองเท้านักเรียนเลยแบบเนี้ยออซึ่งแบบไม่เข้าใจเลยเนาะอันนี้ก็วิงวอนนะคะทางโรงเรียนช่วยอธิบายหน่อยว่าทำไมต้องใส่รองเท้านักเรียนอ่ะถัดมา คือกระติกน้ํากระติกน้ําเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันคือถ้าคนคนไม่มีลูกอาจจะไม่ค่อยเข้าใจดีเทลในตรงนี้เว้ยคือเราอะผู้ใหญ่เราก็จะมีกระบอกน้ําพกไปพกมาถูกปะแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่มันไม่ได้ต่างกันมากความต่างของมันคืออาจจะแค่ว่ารูปทรงเป็นไงวางในที่วางขวดน้ําบนรถได้เปล่าเพราะว่าแก้วบางใบมันใหญ่ไปอะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีคุณสมบัติอยู่แบบไม่ได้ต่างกันมากที่เหลือก็คือเป็นเรื่องดีไซน์แต่ว่าของเด็กเนี่ย มันมีดีเทลที่พอเรามามีลูกก็เลยเพิ่งมารู้ว่าโอ้โหทำไมดีเทลมึงเยอะขนาดนี้ถ้าในช่วงแรกๆอะค่ะของลูกอ่ะเขาจะคือเด็กเนี่ยอย่างที่เคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่าเด็กเวลาดูดนมอ่ะคําว่าดูดนมจริงๆมันไม่ใช่การดูดเว้ยไม่เป็นการเลียเหมือนแมวกินนมอ่ะแบบใช้ลินเลียแบแบเดือบๆแ,แล้วก็นมมันก็ค่อยๆแบบนมแม่มันก็จะฟลุปออกมาจากหัวนมใช่ไหมแต่ว่าเวลาเรากินน้ําอ่ะการดูดน้ําอ่ะเท่ากับการดูดเหมือนที่เราดูดกันนะคะดูดหลอดก็คือการแบบ ซูดเข้าไปอ่ะเออซึ่งเด็กเวลาดูดหงมเขาไม่ได้ซูดเขาเลียดังนั้นตอนที่เด็กยังเล็กๆแล้วเขาจะเทินตัวเองมากินน้ําจากขวดด้วยการดูดเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆอาจจะไม่ได้ใหญ่ก็ได้นะแต่ว่าคุณแม่ยุคนี้คุณแม่สมัยนี้มองว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าต้องใช้อุปกรณ์ที่มันแบบมาเข้ามาช่วยดังนั้นก็บอกน้ํายุแรกๆของลูกอ่ะมันจะมีแบบมีฟังก์ชันเนี้ย หลอดแข็งหลอดนิ่มหลอดที่ช่วยให้เด็กดูดแล้วกันสำลักอะไรแบบนี้มันจะมีฟังก์ชันเหล่านี้อยู่ซึ่งเดี๋ยวอาจจะมีการพูดเรื่องนี้อีกทีถ้าเกิดว่ามีามีอีพีที่รีวิวของใช้แบบเด็กหน่อยเนาะอยากมีซักอีพีหนึ่งที่แบบคุยเรื่องแบบของกินอ,อุปกรณ์การกินของลูกเดี๋ยวเก็บไปก่อนตอาไว้ก่อนแต่ว่าถัดมาคือตอนนี้ลูกสมมติลูกดูดเป็นละตาเอาไว้ว่าลูกดูดเป็นมันก็จะง่ายขึ้นสําหรับการซื้อกะบอกน้ําทีนี้มันจะเป็นเรื่องฝังชันละอย่างลูกเราอะ่ะมีความ มีนางมีความกินน้ําเย็นว่ะชอบกินน้ําเย็นซึ่งบางคนความเชื่อของบางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยเด็กแบบไม่ควรกินน้ําเย็นแต่ว่าเราอะเฉยเเพราะว่าเราก็กินน้ําเย็นเราเป็นคนกินน้ําเย็นดังนั้นเราไม่มีหน้าที่จะไปบอกลูกว่าแบบหยุดกินน้ําเย็นแล้วกินน้ำำาธรรมดาเดี๋ยวนี้ในะขณะที่แม่แบบซอยน้าแข็งเอาซอยน้าแข็งเอาเราทําไม่ได้เราไม่สามารถเป็นตัวอย่างให้เขาได้ดังนั้นกินน้ําเย็นก็กินไปเลยลูกเพราะว่ามึงอยู่ในประเทศที่ร้อนขนาดนี้ทําไมมึงถึงจะกินน้ําเย็นไม่ได้วะ เราก็เลยจะใช้กระติกน้ําที่มันเก็บความเย็นได้เออซึ่งหลกัหลกๆตัวที่เราชอบนะจะมีอยู่สองยี่ห้ออันแรกคือไฮโดรแฟลกซ์อันเนี้จริงๆมันเป็นกระบอกน้ําผู้ใหญ่แต่เขามีรุ่นเด็กด้วยซึ่งมันสวยมันสวย,นสวยในที่นี้คือมันไม่มีลายอะไรเลยมันเป็นสีพื้นสีพื้นที่เลือกได้ว่าแบบจะเอาสีอะไรบ้างแต่ว่าสีของเด็กมันจะไม่เยอะเท่าสีของผู้ใหญ่นะคะมันจะเป็นกระบอกเหล็กหนักไหมก็หนักนิดหนึ่งถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นที่เป็นของเด็กแต่ว่า มันก็ไม่ได้เหนือบากกว่าแรงนะแล้วก็ไซส์มันก็กําลังพอดีอย่างลูกเราสองสองสาขวบก็ถือไซส์นี้ได้ตัวกระบ,บอกล้างง่ายเลยคือไม่มีแบบไม่มีซอกไม่มีมุมอะไรมากมายให้ต้องแบบมาขัดสีกันอะเออมันมันล้างง่ายไม่ได้มีแบบยางไม่ได้มีขอบยางแต่ว่าน้ําไม่รั่วนะแล้วก็กระบ,บอกมันใหญ่มันกว้างพอมันกว้างอะเราไอ้พวกสกอตไบรท์อะไรเงี้ยมันเข้าไปข้างในได้หมดค่ะเก็บความเย็นได้ค่อนข้างดีทีเดียวคือใส่น้ําไว้เช้าช่วงเย็นมาก็ ความเย็นดรอปลงนิดนึงแต่ว่าถือว่าโอเคตัวหลอดมันจะเป็นหลอดแข็งคือมันจะเป็นแบบกดขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นหลอดแข็งๆให้ดูดรวมถึงตัวหลอดที่อยู่ข้างในค่ะไส้หลอดที่เป็นตัวนําน้ําในกระบอกขึ้นมาก็เป็นแข็งเหมือนกันดังนั้นมันก็ทนทานประมาณหนึงอีห่อเนี้ยแอบแนะนำว่าดีว่ะใบละของเด็กอืมจําไม่ได้ประมาณแปดเก้าร้อยประมาณเนี้ยแต่ก็ มันก็เป็นราคาของของกระติกน้ําที่เก็บความเย็นอ่ะมันก็ราคาประมาณนี้อยู่แล้วแอบเชียร์ยี่ห้อนี้อยู่เหมือนกันกับอีกยี่ห้อหนึ่งที่ใช้ก็คือโซจิรุชิโซจิรุชิก็เป็นความญี่ปุ่นแล้วก็โซจิมันดีตรงที่ว่าคือเราอ่ะใช้โซจิอยู่แล้วสําหรับกล่องข้าวใดๆของเราอ่ะแล้วก็ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าเออมันก็เก็บความร้อนความเย็นได้ดีเว้ยพอมันเป็นกระติกน้ํานักเรียนลูกก็อ่ะเขาซื้อโซจิมาก็ได้บวกกับว่ามันมีกระเป๋า ให้ด้วยมันเป็นกระเป๋าที่ใส่กระติกน้ําอีกทีหนึ่งอะค่ะเพื่อให้เขาอะคลองกระเป๋าอะไปได้ขวดน้ําของโซจิจริงมันมีหลายรุ่นนะแต่ว่าอย่างรุ่นที่ลูกเราใช้มันจะเป็นรุ่นที่เล็กที่สุดเพราะว่ามันใหญ่มากกว่านี้ไม่ได้แล้วไงเดี๋ยวลูกคอหักก็เอาใบเล็กมาเก็บความเย็นได้ดีเลยดีแบบดีกว่าถ้าเทียบกับไฮโดรฟลักนะคะดีกว่าแต่ว่าเราว่าด้วยการออกแบบมันก็ควรจะดีกว่าอยู่แล้วแหละมันมียางมีอะไรที่มันแบบ นดูจะเก็บอุณหภูมิได้อย่างไอไฮโดรฟลักนี่คือมันมันสู้ด้วยสแตนเลสของมันอย่างเดียวเลยอะว่ากูจะเก็บความเย็นด้วยสแตนเลสของกูแค่นี้ดังนั้นเก็บได้นานขนาดนั้นก็ถือว่าเป็นบุญมากแล้วแต่ว่าอย่างของโซจิเนี่ยมันเหมือนเขาเชี่ยวชาญด้านกา,การเก็บความเย็นเนาะก็อันนี้สําหรับบ้านไหนที่ลูกชอบกินน้ําเย็นหรือว่าอยากได้แบบความน่ารักความทนทานคือโซจิมันจะเป็นลายแบบน่ารักน่ารักญี่ปุ่นหน่อยแต่ว่าถ้าเอาแบบเท่ๆเรียบๆอะเราว,ว่าไฮโดรฟลักดีกว่า มันจะแบบสีพื้นสีเท่ๆคุณแม่ที่แบบว่าอยากต้องการความไฮป์นิดนึงนะคะก็ขอให้ไปทางนั้นแทนอ่ะถัดมาโอ้ยของในกระเป๋าเด็กทำไมมันเยอะขนาดนี้อีกหนึ่งสิ่งที่เราปกติแล้วค่อนข้างลืมบ้างขี้เกียจบ้างอะไรเงี้ยก็คืออุปกรณ์กันยุงเว้ยแต่อันนี้เป็นสิ่งที่โรงเรียนเขียนมาเลยว่าคุณให้เตรียมโลชั่นกันยุงมาใส่ในกระเป๋า เราก็เลยแบบอ่ะโอเคได้กูต้องเตรียมแล้วใช่ไหมเพราะว่าปกติมันจะอยู่ในกระเป๋าเราไอ้พวกสเปรย์กันยุงโลชั่นกันยุงอ่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราจะลืมลืมหยิบออกมาฉีดให้ลูกแต่ว่าอันเนี้ยคุณครูให้เอาใส่มาซึ่งอ่าก็ไปพบว่าคุณครูเขาจะเอาโลชั่นอันเนี้ยค่ะออกมาตอนเช้าแล้วเขาก็เอามาใส่ในตะกร้ารวมมันจะติดชื่อของแต่ละคนไว้ละพอตอนเช้าเด็กมาถึงปุ๊บเขาก็จะทาโลชั่นให้ก่อนจะปล่อยออกไปวิ่งเล่นเพราะว่าที่โรงเรียนด้วยความที่ ไม่ได้มีแอร์แล้วก็ต้นไม้เยอะมันก็จะมียุงเยอะเหมือนกันโลชั่นเนี่ยเราใชา้ยี่ห้อชื่อว่า Kindy Kids Kindy Kids ก็เขาจะทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นกันยุงเสียล้วนๆเลยแต่ว่าเราว่าข้อดีของมันคือมันหอมหอมแบบหอมแบบไม่โหดร้ายเกินไปเพราะว่าอีผลิตภัณฑ์กันยุงเนี่ย มันชนอย่มันจะเป็นกลิ่นตะไคร้ถูกไหมซึ่งไอความตะไคร้มันก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละยี่ห้อบางยี่ห้อก็คือฮาร์ดคอร์มากเหมือนกูกินต้มยำคือแบบหืมตะไครมาแรงแต่ว่ายี่ห้อเนี้มันจะเป็นตะไคร้แล้วก็บวกกับกลิ่นลาเวนเดอร์ด้วยดูฟังดูผู้ดีมากกลิ่นมันหอมจริงๆเว้ยมนันเป็นเป็นความหอมที่แบบที่รับได้อะ่ะแบบเราเอามาใช้เองก็คือไม่น่าเกลียดอ,ออันเนี้ยสิ่งที่เราใช้หลักๆของเขานะคือโลชั่นจริง ก่อนหน้านี้นไม่ได้ใช้โลชั่นแต่พอโรงเรียนให้ให้เตรียมโลชั่นก็เลยใช้โลชั่นแต่ว่าปากติเราจะใช้สเปร์สเปร์ก็คือกลิ่นเดียวกันนี่เลยค่ะแล้วพอถึงเวลาถ้าไปในที่ที่สงสัยว่าจะมียุงอ่ะก็จะทําการฉีดจนใหญ่ก็จะฉีดขานี่แหละเพราะเราชอบใส่กางเกงขาสั้นก็จะฉีดขาฟุดฟๆดฟดมันเคยกันได้ดีมากแบบวันที่ได้รับการพิสูจน์ว่ามันกันได้ดีคือวันตอนนออั้นเราไปจันทบุรีแล้วก็ร้านอาหารมันมืดมากแบบมึงยุงต้องเป็นดงแห่งยุงแน่แต่ว่าก็จัดการฉีดสเปรย ไปที่ขาตัวเองแล้วก็รอดเว้ยนั่งกลิ่นได้รอดจนจบเลยแบบเนี้ยก็เลยเชื่อมั่นในสปเปรย์ของเขานหนึ่งบวกกับว่ากลิ่นมันดีแล้วว่านี่คือจุดแข็งมากๆคือกลิ่นดีกับอีกหนึ่งอย่างคือเครื่องปล่อยน้ํามันกันยุงอะปล่อยน้ํามันที่เป็นกลิ่นกันยุงมันก็เป็นกลิ่นลาเวนเดอร์เหมือนกันค่ะคือหอมเลยสามารถเอาไปแบบตั้งในบ้านแล้วก็ เปิดคือตอนนี้ผัวเอามาเอาอันนี้มาใช้แทนแบบกลิ่นขมมาขมเห็ดอันเดิมที่บ้านไปแล้วอะคือแบบมึงทําไมเอามาเปิดเพื่าเพื่อขนาดนี้ผัวบอกว่ามันดีมันกันยุงได้แล้วมันก็หอมด้วยเอออันนี้ก็เขาก็จะมีเครื่องมาให้แล้วเราก็ซื้อไอตัวน้ํามันอ่ะมามาทดแทนได้เออเราก็จะเปิดเวลาแบบเวลานอนอะไรแบบนี้ค่ะก็เปิดไอสิ่งนี้ไปมันก็จะหอมๆแล้วก็ช่วยกันยุงได้ด้วยก็ลองดูยี่ห้อคินดี้คิดนะคะหรือว่าถ้าอยากมาสนับสนุนรายการเราก็ได้นะคะที่ฉันพูดชื่อแบรนด์ขนาดนี้แล้ว กระเป๋าลูกก็น่าจะหมดของประมาณนี้นอกนั้นมันก็จะมีแบบนิดหน่อยๆอ่ะซึ่งเราว่าเป็นสิ่งที่แต่ละบ้านต้องเอาไปปรับปรุงดัดแปลงแล้วเพราะว่าบางโรงเรียนก็จะต้องมีแบบดีเทล,ลน,นู่นนี่เนาะมีะยาสีฟันแปรงสีฟันอ๋ออีกอย่างที่พกไปด้วยก็ได้ก็คือพวกถุงสิบล็อกเล็กๆน้อยๆเผื่อฉุกเฉินเผื่อบางทีคุณครูแบบมีอะไรของเปียกของอะไรที่ต้องใส่เงะคะ่ะเราก็จะใส่ไว้ก็ซื้อถุงสิบล็อกอีกเกียปกติอะ่ะเออเอามาใส่ในกระเป๋าก็ได้แล้วก็ ที่เราจะมีอีกนิดหน่อยเวลาแบบลูกไปโรงเรียนแต่ว่าอันนี้ลูกไม่ได้ถือไปเป็นตัวเราเองก็คือกระเป๋าเก็บความเย็นซึ่งเราก็เอาของที่เคยใช้ตอนที่เก็บนมลูกสมัยแบบปั๊มนมลูกอะไรเงี้ยเราไม่ได้ทิ้งเป็นกระเป๋าของยี่ห้ออะไรวะบีคูมัง้งมันเก็บความเย็นได้ดีมากจริงๆเพียงแค่ใส่คือตัวกระเป๋าเองมันไม่มีอะไรนะมันแค่มีฟังก์ชันแบบเก็บความเย็นเฉยๆเราต้องใส่ไอซ์แพ ใส่ตัวน้ําแข็งสีฟ้าค่ะที่มันเป็นแผ่น,เป,นเป็นก้อนกอ่นะถ้าใส่เยอะมันก็จะยิ่งเก็บได้เยอะคือเราอาจจะเตรียมขนมของว่าง เอาไว้ให้เขาหลังเลิกเรียนเพราะเขาแบบออกกลับมาจากโรงเรียนมันจะมีความหิวโซบางอย่างทั้งที่มึงก็เพิ่งกินของว่างมาเมื่อกี้แต่ว่าก็จะยังเรียกร้องว่าคุณแม่รู้หิวอ่ะก็จะมีขนมปังมีผลไม้แล้วก็มีนมนิดๆหน่อยๆอ่ะใส่เป็นกล่องเป็นกล่องเบนโตะเล็กๆก็ค่ะเอาไว้ให้รู้ก็เตรียมไว้ได้นะคือเราเตรียมไว้ตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็เอาขึ้นรถใส่รถไว้แล้วก็ใส่น้ําแข็งเปิดมาตอนบ่ายก็ยังแบบยังเย็นอยู่ อันนี้เผื่อสําหรับคุณแม่ที่พอรับลูกแล้วต้องไปนู่นไปนี่ต่อหรือว่าไว้กินระหว่างทางนะคะก็ลองดูยี่ห้อเหล่านี้หรือจะใช้กระเป๋าเดิมที่เคยใช้ตอนที่ปั๊มนมอะ่ะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งขายตอนแรกเราก็ประกาศขายไปแล้วเว้ยอีกกระเป๋าใบนี้ยเราก็ขายไม่ออกไงก็เลยนํากลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งก็นี่แหละเป็นของที่เด็กๆเอาไวาใช้ไปโรงเรียนเยอะเนาะ ในดีเทลมันมีเยอะว่ะจริงๆมันยังมีอีกมากมายเลยนะแต่ว่าอันนี้เลือกหลักๆมาที่คิดว่าเป็นสากลทุกบ้านน่าจะต้องเตรียมอะไรเหล่านี้เหมือนกันลองดูหรือว่าถ้าเกิดใครมีรุ่นไหนหรือมีแบบโปรดักอะไรที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ย mm. <"He i, S 2> มันดีดีกว่าลองไหมลองไหมอะไรเงี้ยแชร์กันมาได้นะอยากรู้เหมือนกันเพราะว่าเราชอบลองเราอยากลองจนแบบจน,แบบจนเราค้นพบว่าสิ่งนี้มันอันไหนดีที่สุดอะไรแบบเนี้ยเราเออเราชอบลองวะลองลองแชร์กันมาได้คะ่ะลราเดี๋ยวจะได้ไปทดลองกัน ดารุกิมามสัปดาห์นี้จบไปแล้วด้วยสินค้ามากมายนะคะสปอนเซอร์ท่านใดนะคะต้องการเข้านะคะขอให้รีบเข้ามานะคะก่อนที่เราจะออกคุณจะออกไปไหนเหราโอเคพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ